ัดเลยค่ะจังหวัดเลยค่ะเออดีๆคนเลยอันนี้แท้ๆก๋อแท้ๆก๋อแท้ๆแนวสนับสนุนโดยไอติมบอกใช่ค่ะแท้ๆแนวนี่คืออุ๊ยฉันก็มาแล้วนะฉันพูดเลยออฟมาออฟมาอันนี้เร็วแชร์หน่อยดิคนจะได้มาดูเยอะๆอ้าวก็เมื่อกี้ยังแชร์เลยไม่ใช่เหรอ Facebook ก็ Facebook ไง This is Facebook นะอืมอู้วันนี้แสงสวยเนาะใช่ค่ะอุ๊ยเรามีตากล้องมาด้วยไม่อย่าปิดเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วนะคะอยู่ที่พระธาตุศรีสองรักค่ะพาเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆมาไหว้พระธาตุนะคะเป็นพระธาตุประจำจังหวัดเลยนี่ไงนี่อีกทีได้ป่ะคุณพัชชาอธิบายทีอธิบายสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นางก็ไลฟ์อยู่นะคะแต่นางไลฟ์ใน Instagram ดิฉันก็อธิบายคือที่นี่คือพระธาตุที่นี่คือพระธาตุศรีสองรักค่ะเป็นพระธาตุประจำจังหวัดเลยซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่านกันทั้งหมดดีกว่าเพื่อความมั่นเพื่อความชัวร์นะคะคือใครมาที่นี่ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนนะคะเพื่อเป็นความสิริมงคลกับชีวิตนะคะนางก็กินขนมโตเกียวซึ่งอยู่โตเกียวไหมไม่จังหวัดเลยนี่จังหวัดเลยขนมโตยังไม่ทันได้ขึ้นไปไหว้อะไรใดๆนะคะนางก็ซัดกันแล้วเรียบร้อยอันนี้ทำอะไรกันกดไลค์ให้ตัวเองอยู่เลยกดไลค์ให้ตัวเองดูสิว่ามีใครบ้างอันนี้เธอเข้ามาแล้วใช่ไหมหัวใจยิกเลยเห็นป่ะโอ้ยขอบคุณมากมีคนดูอยู่สิบกว่าคนจริงเหรอคนอะไรไม่กลัวแดดไม่กลัวค่ะไม่กลัวกลัวทำไมหน่อยไหมพี่พัทแดดต้องกลัวเราใช่หรือไม่ขอหน่อยดิมันแชร์กันอ่ะอันนี้อร่อยดีค่ะ10บาทมันแชร์ไม่ได้จะแกมอ่ะดูได้อย่างเดียวเนี่ยนะเย้ดีใจพาเพื่อนๆมาใช่ค่ะมาเที่ยวจังหวัดเลยนะบ้านแชร์ไปแล้วบ้านคุณนายแมมบ้านคุณนายแมมเราเป็นประเภทชอบแชร์แล้วก็เก็บมือถือสวัสดีค่ะฟ้าสวยเนาะวันนี้ฟ้าสวยโชคดีมากเลยครั้งนี้ที่เรามาพอดีอุณหภูมิลดไปดี1-2องศานะคะก็เลยโอเคชิลๆคือพอ F2กลับมาเมืองเลยนี่ปรากฏการณ์ climate change เกิดเลยดูสิใช่ถูกต้องค่ะอุณหภูมิก็ถึงต้องปรับลงกันเลยทีเดียวนะคะเขาแบบเป็นปรับอุณหภูมิรอความฮอตของเธอไงอยากจะเห็นอยากจะให้เห็นเสื้อผ้าเปรี้ยวในค่ำคืนนี้จริงเบาๆจะตายนะคะคุณค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาต้องแบบก็เหมือนเวลาอันนี้ป่ะตอนนั้นมันสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมฮ่าเราเองดิคะเมื่อก่อนต้องแอปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ต้องแอปแล้วนะคะเออดูทีเฮ้ยดูบรรยากาศดีไหมคะบางทีอยากให้มีไตเติ้ลขึ้นมาเนี้ยว่าอยู่จังหวัดเลยอยู่พระธาตุศรีสองรักเขาจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆไงแล้วถามว่าพี่ทำอะไรอยู่จะได้ไม่ต้องตอบทีไม่ต้องตอบหลายๆครั้งมาไหว้พระค่ะเราปวดแขนเนาะเราไม่ได้เอามาเซลฟี่กันมานะกับทริปทำบุญกับคุณเพื่อนพอดีไม่โปรเฟชชั่นอลนะคะเราก็เลยไม่มีอุปกรณ์เขาบอกคิดถึง F2คิดถึงเหมือนกันค่ะอยู่เมืองไทยค่ะอยู่เมืองไทยเห็นเขาถามแม่ภาษาอังกฤษดูอีสองคนนั้นสิดูสองคนนั้นสินางก็มาฮันนีมูนของนางนะสองคนนั้นนะคะเฮ้ยมีพี่ฉันลูกเอาลูกเอามีลูกก็เหรอนางมีลูกนะคะทำไมเด็กแอทแทกอ่ะน้องเขามาตีออฟอ่ะสองหนุ่มนางกำลังแบบเดินวิดวิวกันอยู่ค่ะพี่อิ๋วคือเราอายุ18แล้วมั้งอายุสมองเหรอกินไข่ไหมขอโทษเขาบอกว่าทำไมถามว่าทำไมหนุ่มๆเดินช้าแล้วมันมีอีกคนนึงบอกว่าอ๋อหนุ่มๆขาสั้นน่ารักจังเลยอะค่ะคุณพี่ค่ะพี่มิสเลโกสุพนัทอันยองพี่อิ๋วอันยองมาแหละอ๋อนี่เดี๋ยวนี้เขาเกาหลีนะใช่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไม่เหนือธรรมดาด้วยเหนืออะไรเหนือธรรมชาติอะไรติดปากอะพัทนี่เรามาถึงแล้วนะคะนี่คือพระธาตุศรีสองรักนะคะมีกล้องรับสองมุมเลยนะคะผมไฮโซวะล่ะดูดีอะบรรยากาศดีมากเลยนะคะคือร้อนดีอะร้อนดีเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระโดยการนะคะคุณผู้ชมเพื่อพูดเก่งจังผมพูดเรารู้แล้วว่าคนที่ดูเขาจะงงๆเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรนะใช่อุณหภูมิเย็นค่ะแต่พระอาทิตย์เนี่ยพีคมา
ใช่ดูพระอาทิตย์ดูเขาบอกว่าเขาบอกว่าดูถ้าจะร้อนขอให้ดูเงาบนหัวนี่นี่รู้จักรีเฟกปะเหม่งรับซับเหม่งรับซับนะคะนี่ที่นี่นะคะมีข้อต้องห้ามด้วยนะว่าห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงขึ้นไปไหว้ข้างบนนะคะเพราะว่าสีแดงเนี่ยหมายถึงสีเลือดนั่นเองสื่อถึงการรบการยื้อแย่งชิงดีกันเที่ยวมันโหดูมีข้อมูลไหมต้องจริงจริงมันอยู่ต้องเหมือนทำกันบ้านเรานิดนึงอย่าอ่านบทไวคือมันหลายเลยล่ะมีข้อห้ามหลายอย่างห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนบริเวณหน้าพระประธานใช่ค่ะห้ามสวมหมวกกางร่มใส่เสื้อผ้ากางเกงขาสั้นเหนือหัวเข่าที่ไม่สุภาพห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า16ขึ้นไปบนบริเวณห้ามยืนไร้กลางแดดเจดีห้ามนำสัตว์ทุกชนิดขึ้นไปอ้าวออฟห้ามนำสัตว์อ้าวไม่ได้เอาไม่ใช่หมายถึงห้ามสัตว์กระรอกไงเออบ้าหรือเปล่าคิดอะไรแต่อย่าไปว่าเพื่อนขนาดนั้นเนาะเมื่อกี้ยังบอกให้เซลฟี่อยู่เลยชื่อเล่นเหรอใช่นางออมมอบดอกไม้ให้กันขอบคุณค่ะเอาไปสะเดาะสะเดาะเคาะนี่เราก็จะได้ดอกไม้นี้นะคะใครที่ใส่เสื้อเดี๋ยวเราไปร่วมทำบุญกันนะคะอะไรคะคนที่ใส่เสื้อผิดสีมาเขามีเสื้อให้เปลี่ยนใช่ค่ะแล้วก็กางเกงหรืออะไรเงี้ยงั้นฝากกระเป๋าไว้ข้างล่างได้ไหมเนาะเห็นไหมล่ะแม้กระทั่งกระเป๋านะคะก็แคนนอตนะคะเพราะว่ากระเป๋านางเป็นสีแดงพี่เปียวอยู่ข้างล่างนี่คะใช่มั้ยพี่เปียวอยู่ข้างล่างมั้ยแม่พี่เปียวได้ขึ้นไปมั้ยพี่มิวฝากอ๋อไม่ถ้าพี่เปียวไม่ขึ้นก็จะได้ฝากกระเป๋าพัดเดี๋ยวน้องจะนุ่งผ้าด้วยอ๋อนางจะแค่คุมเฉยๆให้ใช่ป่ะนี่ไงเราเอาผ้าอ๋อโอเคน่ารักอ่ะก็ฝากกระเป๋าไว้เดี๋ยวดูดีแล้วเราก็มีเด็กๆนะคะมาช่วยดูแลคนที่มาทําบุญกัน40บาทอ๋อกินโตเกียวไวๆอยู่ตกลงว่าจะโตเกียวหรือจะไวๆฮะเฮ้ยเล่นอย่างนี้ได้หรอเออหนักมากอันนี้ก็เล่นได้อ่ะอย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยได้ขอโทษคืออะไรงงอ่ะอันนี้คุณมีอยู่ออฟหิวเหรอได้ข่าวว่าเมื่อกี้กินตลอดนะตั้งแต่มาแล้วเนี่ยก็หิวนิดนึงอย่าทำตัวหิวขนาดนั้นเดี๋ยวเขาว่าเราเลี้ยงไม่ดีคนละชุดที่นี่ได้คุณปีลึกก็สมควรบอกว่าละครเวทีมีคนนึงบอกว่าละครเวทีเรื่องแรกที่ดูคือโจโจ้สั่ง10ปีได้แล้วมั้ยเออจึงฮาราคิริยืมมือหน่อยดีว่างป่ะอ้าวนี่ฉันเป็นไม้เซลฟี่2อันเลยเหรอดูคุณผู้ชมดูนางให้ฉันถือมือถือด้วยประเด็นคือใส่กางเกงขาสั้นมาไงมีกางเกงใจเบาๆเนาะนางก็ต้องมีนางก็ต้องคุมนะคะคุณฉันจะไม่รู้จะเอาอะไรให้เอาทั้งสองเลยละกันมีการแบบนุ่งผ้าเบาๆกันตรงนี้เลยนะฮาวายฮาวายงามเอาแค่พอสุภาพนี้ฮาวายอันนี้ก็นางก็จะเป็นคนที่เออป่ะเออนางคนทะเลนี่แหละนอนมากเออเล่นคุมอย่างงี้มองว่าคุมนี้ได้เปรียบว่ะคือไม่ร้อนเนาะใช่ไม่โดนแดดได้เรียงจ้ะได้แล้วเนาะเจอมาว่ายไอ้เปียวอยู่ไหนอ่ะเปียวอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยดีอ่ะเออแบบนี้ก็ดีนะไม่บางทีไม่แบบนี้ก็ดีนะดูแบบได้ช่วงใต้ท้องแขนเออเอ้ยมีเหนียงด้วยอ่ะค่ะโอเคใช้ได้เลยเนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนอะคะพร้อมแล้วมาเอาเสื้อหนาดีนะที่เรามาตอนเวลาแบบนี้นะคะคือช่วงสายๆถ้าเรามาตอนบ่ายค่ะเราจะพบกับเดินแล้วแบบมันร้อนมากให้เราได้สัมผัสถึงความแตกต่างไม่เจ้าแม่ก็มันหนักมากเลยแหละเดี๋ยวนี้เขาก็มีพรมให้แต่เมื่อก่อนนะคะตอนที่ฉันมาใหม่ๆตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอะค่ะฉันไม่มีพรมนะคะเพียวเพียวตอนนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเพราะว่าอุ้ยไต่ละจะพาขึ้นไปนะคะเดี๋ยวรอดูอีกนะคะเดี๋ยวเขาจะไลฟ์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขอขึ้นไปไหว้ก่อนครับเดี๋ยวเอาบุญมาฝากเออยังขึ้นไปได้อยู่อย่างนี้เลยนางไฮโซมากเลยนางเป็นสไตล์
ยังไม่ไปก็ยังไม่ไปจ้ะไม่ก็ได้โอ้โหมีหนุ่มเกาหลีถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะไม่ก็ให้มองบ้างไม่ต้องเราออถอดอะไรอ๋อไม่ได้ใส่อะไรที่เขาห้ามเมื่อกี้ออฟค่ะออฟค่ะทำไมเป็นอย่างไรเราขึ้นมาที่ข้างบนพระธาตุแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นพระประธานที่เขาบอกว่าผู้หญิงไม่ให้เข้านะคะยิ้มอย่างรวดเร็วนะคะหนึ่งวิพี่นิกกี้ที่จังหวัดเลยนะคะพระธาตุสีสองรักที่เมืองเหลยค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวงั้นขออนุญาตไปไหว้นะคะพระธาตุก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขอพรมาให้นะคะให้ทุกคนได้อธิษฐานกันเลยนะคะเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะขออะไรได้อย่างนั้นนะคะตั้งจิตเอาเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับไปหาพระธาตุให้ทุกๆคนได้ขอพรกันครับ